จ้างผิงเตรียมเข้าเฝ้าฮ่องเต้เพื่อสอบหน้าพระที่นั่งโดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุด3คนเป็นขุนนางฮ่องเต้แต่งชุดเกราะพกอาวุธเข้ามาในท้องพระโรงราชครูหลิวท้วงติงแต่งแบบนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมที่เคยมีมาไม่อาจทำได้ฮ่องเต้ถามกลับแล้วต้องแต่งยังไงจึงจะถูกต้องตามพิธีการสิ่งที่ทรงคิดเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายนั้นคือผ้าทุกผืนทอมายังไงต้องเลี้ยงหนอนไหมเท่าไหร่ผู้ปักผ้าคือใครค่าจ้างปักผ้าจะคุ้มค่าหมอตาไหมผู้ขนส่งผ้าคือใครกินอิ่มนอนหลับหรือไม่ทุกคนอาจรู้สึกว่าอาหารของตนวันนี้รสชาติจืดชืดไม่อร่อยเหมือนเคยเพราะสงครามทำให้พริกไทยและเครื่องเทศที่มาจากทางใต้ขนส่งไม่ได้ราษฎรต้องพบกับภัยสงครามวันนี้คิดว่ากินอาหารรสจืดหน่อยก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ภัยพิบัติใหญ่ตกมาถึงหัวค่อยรู้สึกก็สายไปแล้วขุนนางอาวุโสทั้งหลายในนี้ถือเป็นเสาหลักของต้ายงส่วนบัณฑิตทั้งหลายคืออนาคตของชาติเพื่อวันนี้และอนาคตจึงขอกรีธาทัพออกศึกด้วยตนเองแม้ราชครูหรือจะทัดทานฮ่องเต้ก็ไม่ฟังหากไม่มีบ้านไม่มีราษฎรแล้วจะมีชาติได้อย่างไรวันนี้จะสู้ไม่ถอยแม้ตายก็ไม่เสียดายชีวิตบัณฑิตต่างก้มลงคำนับในพระมหากรุณาธิคุณโม่หวนขอร่วมทำศึกด้วยอีกคนทันใดนั้นคันที่ถ่ายทอดคำอวยพรของไทเฮาขอให้ฮ่องเต้ชนะศึกกลับมาแล้วฮ่องเต้ก็ใช้หัวข้อยอดบุรุษมิต่อสู้หากต่อสู้ก็ต้องชนะมาเป็นข้อสอบณพระที่นั่งในวันนี้หลันเจี๋ยยังคงวุ่นกับการตีความอักษรโบราณบนภาพที่มีบางตัวอ่านไม่ออกเห็นซูหลินศึกษาหาความรู้มากมายบางทีอาจจะรู้เกี่ยวกับค่ายคนนี้ซูหลินบอกไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก็พอรู้จักตัวอักษรบางตัวที่ดูคล้ายภาพวาดเหล่านี้คือตัวอักษรหันกลับที่รู้เพราะเคยเจอหลวงจีนวัดผู่หลินที่เคยท่องยุทธภพได้เขียนรวบรวมตำราจากนอนพิษเขียนเป็นวิชารวดราวซึ่งใช้ตัวอักษรเหล่านี้แต่ยังไม่ทันได้ฝึกฝนก็ต้องแยกจากกันจึงไม่รู้วิธีอ่านแต่ว่าหลวงจีนรูปนี้มีนามว่าสู้เจี๋ยหลันหลินให้สี่ต้องไปตามหาสอบถามได้ความว่าหลวงจีนสู้เจี๋ยเป็นผู้รอดชีวิตจากนอนพิษรั่วไหลในหน่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเมื่อ20ปีก่อนและเคยเห็นค่ายกลคืนชีพเมื่อ30ปีก่อนคราวนั้นทำพิธีให้กับฮ่องเต้องค์ปัจจุบันซึ่งป่วยเป็นโรคร้ายไม่มีทางรักษาตั้งแต่เกิดเสี่ยงจีจึงแนะให้ใช้ค่ายกลคืนชีพรักษาอาการป่วยเป็นเวลา2วันฮ่องเต้ก็หายดีเป็นปลิดทิ้งจ้างผิงกับหลันเจี๋ยไม่เชื่อแค่ทำพิธีจะทำให้หายป่วยได้ยังไงอาจเป็นไปได้ว่ามีการสับเปลี่ยนตัวองค์ชายและฮ่องเต้องค์ปัจจุบันก็คือตัวปลอมหลันเจี๋ยมาคิดดูฮ่องเต้กับไทเฮาเหินห่างไม่เหมือนแม่ลูกทั่วไปไทเฮามีลูกชายคนเดียวแต่กลับควบคุมราชสำนักไม่ปล่อยให้ฮ่องเต้บริหารบ้านเมืองด้วยตนเองหลันเจี๋ยกับสีต้องวิเคราะห์ว่าหมู่บ้านหมูหลัวเกิดเรื่องเมื่อ20ปีก่อนและหน่วยปัดเป่าความชั่วร้ายก็เกิดเรื่องในตอนนั้นเช่นเดียวกันจึงคิดว่าไทเฮากลัวความลับเรื่องสับเปลี่ยนองค์ชายจะรั่วไหลออกไปจึงฆ่าคนปิดปากจางผิงคลายข้อสงสัยในจุดนี้แต่หมู่บ้านหมูหลัวอยู่ตั้งไกลถูกนำมาเชื่อมโยงได้ยังไงไม่ทันไรเฉินโฉนำบทกลอนที่เผยแพร่ในหมู่ชาวบ้านมาให้ดูใจความว่าเวลาผ่านมา30ปีไม่รู้ว่ามังกรตัวนี้จริงหรือปลอมซึ่งหมายถึงฮ่องเต้หลันเจี๋ยจึงคิดว่าพอเริ่มสืบความจริงข่าวลือก็แพร่สะพัดจางผิงถามหลันเจี๋ยว่าหาหลวงจีนสู้เจี๋ยพบได้อย่างไรหลันเจี๋ยบอกว่าซูหลินเป็นคนบอกจางผิงจึงบอกความสงสัยของตนเกี่ยวกับซูหลินออกมาว่าเขามีเสียงและรูปร่างคล้ายกับอาจารย์จิ้งหูที่ตนเคยพบมาก่อนหลันเจี๋ยไม่เชื่อและตำหนิว่าคาดเดาโดยไร้หลักฐานจะใช้สัญชาตญาณสืบคดีอย่างเดียวไม่ได้ทั้งสองโต้เถียงกันเฉินโฉเห็นบรรยากาศมาคุกก็รีบแยกให้หลันเจี๋ยกลับไปก่อนหลันเจี๋ยเตือนจางผิงอาการไทเฮาดีขึ้นก็สั่งให้ตามหาชาวหมูหลัวที่มีชามให้พบจึงขอให้หลบซ่อนให้ดีอย่าได้ออกไปหาเรื่องจางผิงเขียนเรื่องราวของฮ่องเต้ตัวปลอมลงบนกระดาษคาดไม่ถึงฮ่องเต้จะไม่เยี่ยมถึงบ้านแล้วชวนเขาออกไปเดินเล่นคราวก่อนที่สอบหน้าพระที่นั่งฮ่องเต้รู้ว่าจางผิงแกล้งตอบให้ไม่ได้คะแนนเพราะไม่อยากเป็นขุนนางแล้วเล่าเหตุผลที่ส่งออกรบด้วยตนเองว่าในฐานะราษฎรคนหนึ่งก็อยากช่วยแคว้นชนะศึกในฐานะฮ่องเต้ก็ทนเห็นความตายของราษฎรไม่ได้แต่ความคิดของจางผิงในตอนนี้เห็นว่าตนเองเป็นเพียงคนธรรมดาคงช่วยอะไรไม่ได้ฮ่
ฮ่องเต้รู้ว่าจางผิงคนเดิมที่กล้าชนกล้าเสียงหายไปเพราะเรื่องใต้เท้าเถาแห่งสารต้าหลี่จึงสบประมาทว่าเห็นความซับซ้อนมืดมัวในแวดวงขุนนางก็กลัวซะแล้วจางผิงคิดว่าจะสืบคดีเพียงอย่างเดียวขอไม่เข้าสู่ชีวิตขุนนางดีกว่าฮ่องเต้ถามไม่อยู่ในที่มืดแล้วจะสลายความมืดได้อย่างไรจากนั้นก็พาจางผิงไปกินนมแพะย่างเห็นชาวบ้านนำข้าวของและเงินทองมาบริจาคให้กับทหารช่วยราชสำนักรวบรวมกำลังต่อสู้ศัตรูบ้านเมืองมีภัยทุกคนมีส่วนช่วยรับผิดชอบพ่อค้านมแพะย่างรู้จักฮ่องเต้ในนามคุณชายฉีบอกว่าตนเองก็จะเข้าร่วมรบด้วยหากชนะกลับมาค่อยกลับมาซื้อของร้านตนเหมือนเดิมฮ่องเต้จึงสอนจางผิงแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของพระองค์เพียงคนเดียวแต่เป็นของราษฎรขอเพียงทุกคนร่วมแรงร่วมใจถึงแม้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้แต่แค่เพียงทำเรื่องเล็กๆเช่นนี้ก็ทำให้มีความหวังขึ้นมาได้ระหว่างนั้นมีใบปลิวบทกลอนเรื่องฮ่องเต้ปลอมจางผิงรีบเก็บหนีแต่ฮ่องเต้รู้เรื่องนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะจริงหรือปลอมในฐานะราษฎรคนหนึ่งแม้รู้ว่าต้องตายตนก็จะยินดีทำเพื่อบ้านเมืองและจะขอให้จางผิงกลับไปคิดเรื่องการเป็นขุนนางเพื่อชาติเมื่อกลับจากการทำศึกจะมาขอคำตอบอีกครั้งเมื่อหวนไปดื่มสุราที่บ้านหลานเจียแม้สัญญากันแล้วว่าจะไม่กล่าวคำล่ำลาแต่ทั้งคู่ก็อดไม่ได้ที่จะเสื่องซึมไม่อาจทำตัวเหมือนปกติออกศึกคราวนี้เป็นความตั้งใจของเมื่อหวนที่จะได้รบเพื่อชาติสักครั้งหากไปแล้วจะไม่มีใครดูแลหลานเจียหลานเจียให้กำลังใจหากเขากลับมาจะเลี้ยงเล่าฉลองให้สะใจฉันโฉวิ่งหน้าตั้งมาบอกว่าไทเฮาประกาศรับหมอที่สามารถรักษาแผลไฟไหม้ได้แล้วยังสั่งให้ตามจับเศษเรียนหมูหลัวที่มีชามใส่น้ำเพื่อกำจัดให้สิ้นซากจึงสั่งห้ามจางผิงออกจากบ้านแต่ในเมืองหลวงก็มีหลายคนรู้ว่าเขามีชามนี้ขณะนั้นอาจารย์เดินทางมาหาจางผิงเพราะได้ข่าวว่าสอบติดเฉินโฉรีฟ้องตั้งแต่จางผิงรู้ว่าใต้เท้าเถาคือมู่เย่เซิงก็ไม่อยากรับราชการอาจารย์ดีใจต่อไปสิทธิ์รักจะยกให้ตนเองเป็นที่หนึ่งในใจแทนมู่เย่เซิงแล้วจึงอยากใช้เวลาบั้นปลายชีวิตอยู่กับเขาแม้จางผิงจะอยากอยู่กับอาจารย์ตลอดไปแต่ก็ใช่ว่าอาจารย์จะอายุยืนหลายร้อยปีซะที่ไหนจางผิงแอบติดตามดูซูหลินพบว่าเขาไปซื้อยาเกี่ยวกับการรักษาแผลไฟไหม้เป็นจำนวนมากจึงรีบมาบอกหลันเจียเพราะคิดว่าซูหลินหาโอกาสเข้าใกล้ไทเฮาหลันเจียไม่รู้สึกผิดปกติอันใดเพราะซูหลินเป็นหมอย่อมต้องซื้อสมุนไพรเป็นธรรมดาแต่จางผิงบอกเรื่องที่พบพวกตนอยู่ที่หน่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในตอนที่ถูกพิษพอดีจึงคิดว่าไม่ใช่ความบังเอิญซูหลินออกจากห้องมาแก้ต่างให้ตนเองว่าทั้งเรื่องที่ตนรู้จักหลวงจีนซู่เจียและไปที่หน่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายล้วนเป็นความบังเอิญทั้งสิ้นจางผิงเถียงว่าเป็นการพูดแต่ฝ่ายเดียวหลันเจียขึ้นเสียงตำหนิจางผิงรู้สึกโกรธจึงออกไปทันทีฉันโฉนั่งคุยกับอาจารย์เพราะได้ยินว่าทำนายดวงชะตาได้ทันใดนั้นได้ยินเสียงทหารองครักษ์ถามหาจางผิงอาจารย์จึงให้เฉินโฉรีบไปบอกจางผิงอย่าเพิ่งกลับเข้าบ้านส่วนตนจะรั้งทหารเอาไว้ทหารทำตัวเยี่ยงโจรชักดาบขู่อาจารย์ให้บอกที่อยู่จางผิงจากนั้นก็ค้นบ้านพบชามใส่น้ำเห็นชายหนุ่มสองคนอยู่หน้าบ้านอาจารย์ตะโกนบอกจางผิงให้รีบหนีจึงโดนทหารเลวปาดคอจางผิงย้อนกลับมาเห็นอาจารย์กำลังจะตายก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจมองดูอาจารย์หมดลมต่อหน้าด้วยความโกรธจึงหุนหันจะไปล้างแค้นฉันโฉต้องตีให้สลบแต่ยามนี้อาจารย์ที่รักของจางผิงได้จากไปแล้วจางผิงฟื้นขึ้นมาในจวนหลันเจียก็จะไปฆ่าไทเฮาสี่ต้องห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังหลันเจียบอกไม่ต้องห้ามแล้วให้จางผิงไปหัดเรียนวิชาต่อสู้อีก5ปี10ปีค่อยกลับมาประจันหน้ากับองครักษ์จินอูที่มีอาวุธครบมือจางผิงได้สติก็นึกคับแค้นอยู่ในใจแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามคือไทเฮาแต่ตนก็จะไม่ขลาดเคล้าอย่างใต้เท้าเถาและจะไม่ใช้วิธีล้างแค้นเช่นเดียวกับอาจารย์จิ้งหูจึงคิดจะกลับไปหมู่บ้านหมูหลัวเพื่อสืบหาความจริงแล้วกลับมาแก้แค้นให้อาจารย์กับคนในเผ่าด้วยมือของตนเองจางผิงเดินทางเข้าใกล้เขตหมู่บ้านหมูหลัวแต่ก็วนอยู่ในป่าลึกหลายวันระหว่างนั้นเห็นภาพหญิงคนหนึ่งยืนเรียกชื่อขู่ลั่วเดินหาเท่าไหร่ก็ยังไม่พบจนหมดสติไป
หลันเจี๋ยมอบหมายให้สีต้งแอบตามดูซูหลินสีต้งเห็นเขาเอาแต่ดูแลดอกไม้ต้นไม้เก็บสมุนไพรที่ใช้รักษาแผลไฟไหม้และไม่ได้พบปากคนที่น่าสงสัยแต่อย่างใดหลันเจี๋ยคิดว่าซูหลินน่าสงสัยจริงจึงเข้าไปถามตรงๆซูหลินบอกแม้ตนต้องการถวายยาให้กับไทเฮาก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่หลันเจี๋ยแปลกใจแต่ไหนแต่ไรมาซูหลินไม่เคยข้องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่ซูหลินถามกลับว่าหลันเจี๋ยเข้าใจตนจริงๆหรอว่าเมื่อ10ปีก่อนตนมาเมืองหลวงด้วยสาเหตุอะไรจางผิงฟื้นขึ้นมาก็พบกับโม่เหวินที่เดินทางลงใต้เป็นแนวหน้าไปสอดแนมฆ่าศึกตามคำสั่งฮ่องเต้คาดไม่ถึงว่าเดินหลงทางอยู่ในป่านี้มาหลายวันจนเสบียงร่อยหรอเต็มทีจางผิงเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้โม่เหวินฟังด้วยความที่ไม่อยากเป็นภาระของทุกคนจึงจะออกเดินทางตามหาหมู่บ้านหมูหลัวต่อทันใดนั้นข้าศึกโจมตีกระทันหันโม่เหวินสั่งถอยทัพแล้วแบกจางผิงหนีลูกธนูขณะนั้นจางผิงจำได้ลางๆว่าหญิงสาวที่เคยเห็นในฝันคือแม่ของตนและทางเข้าหมู่บ้านอยู่หลังม่านน้ำตกจึงบอกให้รีบเข้าไปหลบในนั้นทำให้ข้าศึกหนานต้งค้นหาพวกเขาไม่พบหลันเจี๋ยหวนคิดถึงวันแรกที่พบกับซูหลินก็สงสัยว่าเขาอาจจะสืบเรื่องของตนจึงเข้ามาตีสนิทตั้งแต่แรกจางผิงตื่นขึ้นมาเห็นด้านล่างของหน้าผามีหมู่บ้านเมื่อเดินลงไปพบว่ามีโครงกระดูกมนุษย์มากมายกลางบ่อน้ำมีต้นไม้ใหญ่จู่ๆจางผิงก็เข้าไปในอีกมิติได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ก็เดินตามเสียงนั้นไปจนพบตนเองในวัยเด็กร้องไห้หาแม่ออกตามหาแม่ไปจนพบนางตายอยู่ใต้ต้นไม้ตอนนี้จางผิงจำทุกอย่างได้หมดแล้วแม่พยายามสอนให้เรียนรู้วิชาบุพผาในคันช่องจันทราในน้ำโดยพาเขาไปสัมผัสธรรมชาติฟังเสียงท้องฟ้าหัดทำสมาธิเพื่อควบคุมน้ำในถ้วยด้วยความที่จางผิงยังเล็กแม่จึงค่อยๆสอนไปทีละขั้นและอธิบายว่าวิชานี้สามารถช่วยบำบัดจิตใจคนให้หายจากโรคทางใจได้แม้แต่แม่เองก็มีโรคทางใจและได้เก็บมันไว้ในน้ำหมดแล้ววันหนึ่งแม่ต้องจากบ้านไปเมืองหลวงแต่จางผิงพัวพันไม่ห่างทำให้นางต้องพาเขาไปด้วยก่อนจากไปได้ล่ำลาเด็กชายคนหนึ่งแล้วออกเดินทางมาเมืองหลวงจนถึงหน้าจวนสกุลหลันแล้ว EP ที่24ก็จบลงติดตามยอดบุรุษพลิกคดี EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ